ก็เดี๋ยวอธิบายอีกรอบเนาะก็เสื้อนะที่ในในของจริงเนาะเรามาเริ่มจากจุดนี้เราเริ่มถักเป็นแบบเชื่อมติดกันจุดนี้แล้วจนมาถึงเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยคะ่ะจากนี่นะคะจากนี่ถึงนี่เนี่ยนะเนี้ยก็คือเออเส้นนี้คือเส้นอกคะ่ะเส้นตรงนี้คือเส้นอกนะคะเส้นอก นี่คือเส้นอกที่เราที่การถักถึงแถวที่ชั้นที่6นะคะ6ชั้นเส้นอกนะคะก็คือเส้นอกเส้น,ลนบลูทเนาะบลูทลน์เนาะนะคะก็คือถึงแค่นี้อันนี้จะเป็นแบบบนถักแบบบนาลายมือจะสวยหน่อยเนาะไม่เป็นไรสวยไม่สวยไม่สําคัญสําคัญที่ว่าเข้าใจมากน้อยนะคะก็คือถักแบบบนนะคะก็คือถักแบบบนก็คือ สาสตร์กิดเขาเรียกอะไรจ่อยนะแบบวนพอหลังจากนี้เราก็จะมาทําส่วนเว้าวตรงนี้เนาะอันนี้วงในแขนก็คือนี่แหละค่ะที่การจะบอกสาเหตุเทคนิคว่าทําไมถึงให้สิ้นสุดเนี่ยอ่าดูของจริงสิ้นสุดให้เทคนิคนี่ให้ให้จบที่แถวแถวสุดท้ายเนี่ยถ้าเราจะถักแบบพิกลกเนี่ยให้อยู่ในช่วงจังหวะของแพทเทิร์นแถวที่3ก็คือใบพัด นะคะมันทําไมถึงเป็นอย่างนั้นมันจะง่ายนะคะเวลาเรามาทำาถักแบบบนแบบเนี้ยตอนที่เราหักมุมแบบเนี้ยมันจะง่ายพอมาถึงตรงเนี้ยน่าจะเส้นนี้น่าจะเป็นเส้นเอายาวหน้านะก็คือตรงนี้นะคะจากเส้นอกมาจนถึงนี่เส้นยาวหน้าเนาะก็เดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันนะคะก็คือเราจะถักแบบพลิกกลับไปกลับมาและจากนี่ถึงนี่จะเป็นแบบถักพลิกกลับไปกลับมาเดี๋ยวเรามาทําด้านหน้าก่อนเนาะ ก็สมมติเราถักความยาวได้ตามต้องการแล้วนะดูภาพตรงนี้จนเสื้อตรงนี้จากเอวจนถึงนี้ก็คือจากนี่ถึงนี่นะหยุดหยุดแค่นี้คือเส้นอกนะคือตัวจริงตรงนี้คือเส้นอกสมมติความยาวเนี่ยตามต้องการนะในในวิดีโอแค่นี้ก่อนก็คือเส้นอกนะเส้นนี้ตรงนี้คือเส้นกึ่งกลางตัวมาร์กสีฟ้าด้านข้าง ก็คือเส้นแบ่งหน้าหลังด้านข้างตะเก็บข้างค่ะนะทีนี้ต่อไปนี้เราจะมาถักตรงจุดนี้แล้วก็ลดขึ้นมานะคะจากตัวมาร์กสีขาวมันจะลดแล้วก็โค้งเขาขึ้นมาสองข้างคือจากตัวมาร์กสีขาวจุดนี้มาจนถึงจุดนี้เราจะถักแบบพลิกกลับไปกลับมาแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้าน,นั้นเราถักแบบวนต่อเนื่องหลังจากนี้เราจะถักแบบพลิกกลับไปกลับมาก็มาดูกันนะคะว่า เป็นังไงไยอาจจะถักด้านหน้าหรือด้านหลังก่อนก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวกันมาแจ้งวิธีถักแบบส่วนลดลด,ลดเขาตรงนี้นะคะพอถึงเส้นตรงนี้พอเราหยุดเราลดขนาดจากนี้เส้นนี้เนาะถึงนี้พอได้แค่นี้เราก็หยุดแค่นี้ก็คือเส้นตรงนี้ก็จะเป็นเส้นยาวหน้าของการไซส์เล็กก็จะประมาณ30หรือ3าเซนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะหยุดที่แถวที่เท่าไหร่ก็คือเทคนิค ก่อนที่เราจะลดนะคะให้เทคนิคนะคะให้แถวสุดท้ายเส้นอกเนี่ยให้อยู่ในช่วงจังหวะาลายนี้แพทเทิร์นแถวที่3เสมอทำไมถึงเป็นลายนี้ลายนี้มันจะง่ายในการลดนะคะส่วนถ้าท่าอยู่ในช่วงจัะแถวอื่นก็ได้เหมือนกันแต่อาจจะซับซ้อนกว่ากว่ากว่าตัวนี้นะคะนั้นแนะนำให้เส้นอกแถวสุดท้ายของเส้นอกเนี่ย ให้อยู่ในช่วงจังหวะแถวที่สามนะคะพทฒร์ลายพัดเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะตัวมาร์กสีขาวหรือว่าใครอยากจะให้มันกว้างมากก็ขยับมาอยู่ตรงกลางเลยก็ได้นะของการไม่อยากให้กว้างมากนะคะการให้อยู่แค่ช่องที่สคือช่องหนึ่งช่องสองหรือว่าใครจะมาขึ้นเริ่มที่ช่องสี่ก็ได้นะคะตามสะดวกในของการช่องที่สนะคะอ่ะมาเริ่มใหม่ก็คือการมาเริ่มในช่องที่ ช่องที่สองนะบางคนอาจจะงงว่าเริ่มตรงไหนตรงนี้จุดที่เราแบ่งครึ่งนะคะด้านข้างตรงนี้ตรงนี้คือจุดกึ่งกลางแล้วการมาเริ่มตรงนี้ในกรณีต้องการเบา้าถ้าใครอยากจะเว้ามากกว่านี้ก็ขยับมาอยู่ช่องช่องนี้ก็ได้นะคะช่องตรงนี้แต่ของการช่องที่สองนะคะของใบพัดนะคะก็ตรงนี้เราก็โซห้าโซหนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า พอได้หกค่ามาหนึ่งช่องมาลงช่องนี้แล้วก็ถักตามแพทเทิร์นเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้โซ่ห้านะคะเฉพาะหลักแรกตรงนี้เป็นโซ่หกค่ะอ่ะตรงนี้จะเป็นโซ่หกส่วนที่เหลือตามแพทเทิร์นโซ่ห้าเดี๋ยวถักมาจนถึงจุดตัวมาร์กสีขาวอีกตัวเลยนะคะอ่ะมาดูที่เริ่มต้นนะการเริ่มต้นอย่างที่แจ้งตรงนี้เป็นโซ่หก เราถักตามแพทเทิร์นอันนี้แพทเทิร์นแถวที่สี่ไลายมาไล่ยมามาจนถึงจุดมาร์กสีขาวตรงนี้จุดสุดท้ายก็คือตรงนี้นะเราได้ตรงนี้แล้วเนาะตรงนี้การจะเป็นปกติตรงนี้ต้องเป็นโซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็มาลงตรงนี้เลยตามแพทเทิร์นเขาแต่เราจะถักแบบพลิกกลับเราต้องปรับใหม่ก็จะเหลือตรงนี้การถักเป็นโซ่สามหนึ่งสองสาม สามแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็พอหนึ่งคอค่ะเพื่อที่จะง่ายเวลาขึ้นแถวต่อไปค่ะแล้วก็มันจะบรรลานกับตรงที่เราขึ้นตรงนี้โซ่หกตรงนี้ก็มีค่าเท่ากันโซ่หกก็คือสามแล้วก็พอหนึ่งคออีกหลักก็สามก็จะเป็นหกพอดีนะก็คือเทคนิคเนาะก็คือพอได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็พลิกกลับอ่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าตานะอันนี้คือแถวที่สี่ที่เราจะถักแบบพลิกกลับไปกลับมาคือเริ่มต้นโซ่หกลงท้าย ตรงนี้เราก็ถักตามแพทเทิร์นลงท้ายให้เป็นโซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคอนะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับอ่ะได้แล้วพลิกกลับมาพลิกกลับมาเลยเดี๋ยวอ่ะเราก็พลิกกลับเดี๋ยวนะการจะพลิกกลับการจะใช้สูตรนี้พลิกกลับนะการการควักได้แบบนี้ก็เป็นต่อไปก็จะเป็นโซ่สามหนึ่งสองสาม โซ่หกนะคะสามสี่ห้าหกอ่ะแถวต่อไปหกนะคะแล้วเราก็มาลงตรงนี้เลยอ่ะข้ามเห็นไหมเอ่ยโซ่หกอ่ะแล้วก็มาลงตรงนี้เสร็จแล้วตรงนี้ก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าลงตรงนี้ถักตามแพทเทิร์นเลยค่ะก็คือก็คือเหมือนกันเลยก็เริ่มต้นตรงนี้โซ่หกข้ามตรงนี้มาแล้วมาลงช่องกลางเลย มันก็จะเริ่มลดหลั่นมานะคะก็แถวที่ห้านะแถวที่ห้าของชั้นนี้ก็คืออันนี้แถวที่สี่ที่เราเริ่มอันนี้แถวที่ห้าแพทเทิร์นแถวที่ห้าก็ตรงนี้เขาจะเป็นสามช่องตรงแล้วก็ขึ้นใบพัดถักถักไล่มามาจนถึงจุดตรงนี้นะจุดมาร์กตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้มันจะเหลืออะไรที่เราขึ้นโซ่หกไว้แต่แรกอะค่ะตรงนี้พอลงตรงนี้เสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นโซ่สามหนึ่งสองสาม พันหัวเข็มแล้วก็พอหนึ่งคอลงช่องนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้เราเป็นขึ้นโซ่โซ่หกมันจะลงตัวกันพอดีพอได้แบบนี้เราก็พลิกกลับเป็นแถวต่อไปอ่ให้ดูแถวที่ห้าของชั้นนี้นะคะเริ่มต้นไล่มาไล่มาสิ้นสุดโซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคอนะพอเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับ เป็นแถวที่หกของชั้นนี้ก็จะเสร็จแถวสุดท้ายแถวที่หกแล้วก็พิกกลับนะการจะดึงห่วงมาแบบนี้อะนะแล้วก็หนึ่งสองสามดึงสองสามสี่ห้าหกเริ่มต้นโซ่หกเสมอนะแล้วก็ปิดลงท้ายด้วยพอหนึ่งขอโซ่สามแล้วพอหนึ่งขออันนี้แพทเทิร์นแถวที่หกแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้า ถักจนครบแถวเลยนะคะลมต้นโซ่หกถักตามแพทเทิร์นมานะมาจะถึงจุดสุดท้ายสิ้นสุดสิ้นสุดก็เหมือนกันเลยค่ะอันนี้จะเหลือห่วงสุดท้ายตรงนี้ก็สิ้นสุดก็โซ่สามค่ะก็คือจําไว้เสมอว่าสิ้นสุดเราลดหลันนะโซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคออนะสำหรับที่เราจะลดเขาเนาะลดไซสจะเห็นว่าเขาจะเยืองนะเห็นนะคะนะคะจะเห็นความ เขาจะเริ่มเยื้งขึ้นมาทั้งสองข้างเว้าขึ้นมาก็คือหลักง่ายๆคือเริ่มต้นให้โซ่หกแพทเทิร์นนะโซ่หกส่วนที่เหลือเราถักตามแพทเทิร์นเขาเลยของแต่ละแถวแล้วพอสิ้นสุดก็โซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะก็คือพอเริ่มเราจะถักแบบนี้ก็คือแพทเทิร์นง่ายๆจำหลักง่ายๆแพทเทิร์นเริ่มต้นโซ่หกแล้วก็สิ้นสุดพอหนึ่งคอแล้วก็โซ่เออโซ่สามพอหนึ่งคอมาลงหลักตรงนี้ วิธีแทงหลักก็ลงตรงกลางลเลยเยื้องเยื้องเขาจะเยื้องอย่างนี้นะคะทําแบบนี้ไปจนถึงถักแบบนี้ให้เขาเยื้องสุดของการจนถึงแถวที่สามของชั้นต่อไปจนถึงแถวเนี้ยคะ่ะถึงแถวที่สามของชั้นต่อไปเดี๋ยวอันนี้เราก็จะถักเรื่อยๆนะพี่กับอะ,อะก็คือจําหลักง่ายๆแค่เริ่มต้นโซ่หกแล้วก็ลงท้ายโซ่สามพอหนึ่งขอนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แล้วก็เรามาลงหลักนี้ค่ะลงหลักถัดไปนะคะถ้าเราไม่ลงหลักถ้ามาลงหลักนี้มันจะไม่ลดเราต้องลงหลักถัดไปนะเทคนิคเสร็จแล้วตรงนี้ก็ถักตามแพทเทิร์นเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนถึงแถวที่สามนะคะแถวที่สามของชั้นถัดไปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตถักก่อนก็เราถักลดมาจนถึงของการนะตรงนี้ที่ให้ที่แจ้งแต่แรกว่าเริ่มต้นโซ่หก แล้วลงท้ายด้วยโซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคอในในช่องสุดท้ายนะมันก็จะเยื้องแล้วก็ลดหลั่นมาก็จะเป็นเส้นแบบนี้แต่พอเราถักมาจนถึงแถวแพทเทิร์นแถวที่สามแถวที่สามเราจะโซ่หกไม่ได้แล้วนะคะมันจะเราจะกลับมาเป็นโซ่สามตอนแรกที่แถวที่แล้วการให้เป็นโซ่หกนะคะแพทเทิร์นเขาบาลานซ์แต่ตรงนี้เราจะปรับเป็น โซ่สามนะสำหรับอ่ะพอถึงตรงนี้เราจะโซ่หกไม่ได้เราต้องปรับแพทเทิร์นนะคะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงจังหวะต้องขึ้นตรงนี้เป็นห้าหลักเป็นพัดเล็กจากที่แล้วที่ผ่านมาเราโซ่หกนะคะเริ่มต้นตรงนี้การปรับเป็นโซ่สามหนึ่งสองสามเพื่อให้มันบาลานซ์กับแพทเทิร์นแล้วก็ลงตรงนี้ห้าหลักค่ะก็เลยตรงนี้ก็เลยต้องเหลือแค่โซ่สามหลักนี้นี่เราก็ลงไปเลยห้าหลัก หนึ่งสองค่ะพอแถวนี้พอสิ้นสุดเราก็ลงเป็นพอหนึ่งคอนะคะหลังจากที่เราลดขนาดตั้งแต่แถวนี้เนาะแถวนี้ยแถวแรกที่ที่แจ้งแต่แรกเราก็ลดลดห่วงเขาไล่ระดับมามาจนถึงแถวสุดท้ายที่เราเลิกลดมันจะเป็นช่วงแบบช่วงนี้เนาะช่วงวงในแขนก็คือ ถึงถึงจุดแถวสุดท้ายเนี่ยแต่อยู่ในแถวที่อยู่ในช่วงจังหวะของแถวแถวที่สาเหมือนกันนะแต่ว่าอีกชั้นหนึ่งจะให้สังเกตว่าเราเริ่มเราเริ่มจากแถวที่แถวที่สี่เนาะเริ่มแถวที่สี่แถวที่สี่ของชั้นนี้จะเห็นว่าเราแถวที่สี พอเราลดมาจนถึงแถวสุดท้ายที่เราลดก็จะจบที่แถวที่สเหมือนกันอันนี้แถวสองแถวสามแถวสี่คือแถวนี้แล้วพอหลังจากนั้นแถวพอถึงแถวที่สี่เนี่ยเราไม่ไม่ไม่ลดแล้วเราจะถักแบบตรงตรงมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นภาพแบบตรงๆเลยนะเราลดแค่นี้นะคะอันนี้วงในแขนก็คือสรุปเราเริ่มต้นแถวแถวที่สี่ของชั้นนี้นะของชั้นนี้มันจะมาสิ้นสุด แถวที่เราเลิกลดก็แถวแถวที่สี่ชั้นอีกชั้นหนึ่งพอดีมันจะลงตัวมันจะเว้าวพอดีพอหลังจากนั้นเราจะถักแบบตรงๆเลยนะตรงๆก็สังเกตว่าให้ให้แถวให้มันอยู่ในช่วงจังหวะ,ะเาลายพัดเล็กทั้งสองข้างนะคะจะเห็นนะคะอีกข้างหนึ่งสองข้างมันก็จะมันจะง่ายมันจะดูดีสวยกว่าเนาะก็อแถวต่อไปเราก็ถัก ตรงๆต,ตามแพทเทิร์นเลยก็คือจุดเริ่มต้นอ่ะจะเห็นว่าจุดเริ่มต้นตรงนี้การเป็นโซ่สามแล้วที่เหลือก็ทําใบพัดเล็กลงห้าหลักอ่ะเป็นพัดเอาติดพัดเล็กนะโซ่สามแล้วก็พัดเล็กที่เหลือเราไล่ตามแพทเทิร์นไล่ๆพอมาถึงสุดท้ายเริ่มต้นโซ่สามสิ้นสุดอ่าพอหนึ่งคอค่ะเนี่ยค่ะชุบอ่ะเราลงตรงนี้เลยเราไม่ลดแล้วนะเพราะตรงนี้ก็จะเป็นพอหนึ่งคอ อ่ะไหมจะได้ฮะสิ้นสุดเริ่มอ่ะแล้วคือต่อไปเราจะถักตรงขอบเนี่ยเริ่มต้นโซ่สามแล้วก็สิ้นสุดพอหนึ่งคออ่ะ,อะมาแถวต่อไปก็เริ่มต้นหนึ่งสองสามเนี่ยโซ่สามแล้วก็พลิกกลับแล้วก็ถักตามแพทเทิร์นแพทเทิร์นต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นควักธรรมดาะจะได้แบบนี้แล้วก็ที่เหลือเราก็ถักตามแพทเทิร์นนะคะถัก การจะถักอีกออชั้นหนึ่งนะคะถักให้ได้ชั้นหนึ่งแล้วมาดูกันวิธีขั้นตอนต่อไปนะคะนะถักความสูงตรงนี้หลังจากที่เราลดขนาดจากจุดนี้การถักสูงมาก็จะได้สองสองสองชั้นนะคะสองชั้นแล้วทีนี้เราก็จะมาแบ่งขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาแบ่งการทําคอแบบแหลมแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยเพราะว่าจะทําแบบ ตามตามตามที่การคิดไว้แบบนี้พอดีคอเขาแคบไปอะคะ่ะจริงๆชอบคอแบบนี้คอกลมแต่เดี๋ยวกันจะทําเหมือนเขาเรียกอะไรอะคอแหลมนิดนึงนะคะจนคอจะแหลมๆนิดนึงถ้าไม่ทําเดี๋ยวมันจะใส่ไม่ได้อะคะ่ะเพราะว่าเขาจะเล็กนะคะอืมทีนี้เราของการถักมาทีนี้เราจะมาแบ่งอันนี้คือจุดกึงกลางของการจะมาถักจากริมนี้นะคะริมด้านนี้ให้เป็นด้านถูกนะ แถวแรกที่เราจะถักแบบพลิกกลับไปกลับมาทีละข้างให้เป็นด้านถูกก็คือแถวสุดท้ายตรงนี้เป็นแถวที่ห้าแล้วเราจะมาถักแถวที่หกถักมาจนถึงตรงนี้นะคะอันนี้จุดึ่งการการจะถักมาถึงตรงนี้แล้วก็พลิกกลับกลับไปกลับมาฝั่งนี้ก็เหมือนกันถักจากด้านนี้แล้วก็ตรงนี้พลิกกลับไปกลับมาเขาก็จะขึ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีกันเนาะนะมาดูนะการถักแถวที่หกนะ แถวที่หกตรงริมโซ่สามปกติตามแพทเทิร์นถักมาอย่างที่แจ้งว่าการจะถักถึงแค่ตรงนี้แล้วเราจะพลิกกลับก็คือพอมาถึงอันนี้เป็นจุดกึ่งกลางเนาะเห็นภาพรวมก็ตรงนี้ก็ถักโซ่หนึ่งแล้วก็พันหัวเข็มพอหนึ่งคอลงตรงนี้เลยนะคะนี่เป็นพอ 1, คอแบบนี้เลยเขาจะได้แบบนี้เสร็จแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามนะให้ดูว่าแถวนี้เนี่ย นะคะคเราถักตามแพทเทิร์นไล่มาพอถึงจุดตรงนี้การโซ่หนึ่งนะคะตรงริมโซ่หนึ่งเสมอแล้วก็พอหนึ่งคอแล้วก็พอมาขึ้นแถวใหม่เราก็โซ่สามนะหนึ่งสองสามก็จะเห็นว่าแถวนี้เขาก็จะเสร็จแถวที่หกนะต่อไปมันก็จะเป็นแถวที่หนึ่งของชั้นต่อไปมันก็อยู่ในช่วงจงวังหวะพลิกกลับเลยแล้วก็พลิกกลับเลยนะคะชุบอ่ะแล้วก็ถักแถวต่อไปโซ่สามแล้ว แล้วก็มาลงตรงนี้ควักธรรมดาตามแพทเทิร์นเขาค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งไอโซ่สาเอาโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ลงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ลงห้าหลัก พอแถวที่หกได้แบบนี้ลงสิ้นสุดแบบนี้พอแถวต่อไปเราพลิกกลับตรงริมตรงนี้นะให้ให้ดูริมริมตรงที่เราจะทำวีวีอย่างเงี้ยตรงนี้เราให้ท้าสิ้นสุดนะให้โซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอนะพอเริ่มต้นให้โซ่สี่นะคะตรงนี้ฝั่งนี้เฉพาะฝั่งนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่อ่ะ สี่อ่ะโซ่สี่แล้วก็พลิกกลับพลิกกลับแล้วเราก็มาลงตามแพทเทิร์นลงตรงนี้หลักนี้นะคะเราไม่ลงนี้เพราะเราตรงนี้เราต้องลดเขาก็เลยต้องมาลงตรงนี้อ่ะมันจะได้แบบนี้มาช่องหนึ่งส่วนที่เหลือเราก็ถักตามแพทเทิร์นเลยค่ะสามสี่ห้านะฮะเดี๋ยวถักให้ครบแถวเลย ก็แถวนี้นะแถวที่หนึ่งของชั้นต่อไปนะมันก็เสร็จแล้วตอนอย่างที่แจ้งตอนแรกกันขึ้นโซ่สี่อันนี้คือแถวแรกเนาะตอนที่เราแถวแถวก่อนหน้านี้ที่การมาร์คสีชมพูเนี่ยค่ะให้ดูภาพรวมเนาะเนี่ยตัวมาร์คสีฟ้าเราก็จะถักตั้งแต่ตัวมาร์คสีชมพูเนี่ยแบบพลิกจนถึงริมพิกกลับไปกลับมาอันนี้ถึงแถวนี้แล้วแถวนี้เนี่ยเราเริ่มต้นตรงนี้โซ่สี่นะแล้วก็ลงตามแพทเทิร์นชุบมาจนถึงริมเส้นวงในแขนตรงนี้ มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสําหรับแถวนี้ต่อไปแถวต่อไปเราก็พลิกกลับอีกอันนี้ก็จะเป็นโซ่สามริมนี้หนึ่งอันนี้เส้นวงในแขนอันนี้เส้นขอนะคะฝั่งตัวมาร์กสีชมพูนี่คือเส้นคอส่วนอีดริมฝั่งนี้คือเส้นวงในแขนนะคะค่ะค่ะอันนี้เราก็ถักแถวต่อไปได้เลยเดี๋ยวมาดูกันก็แถวนี้เป็นแถวที่หนึ่งนะของชั้นถัดไปเราถักเริ่มต้นมานี้มันไล่มาพอถึงตรงเนี้ยคะ่ะ ถึงตรงจุดสิ้นสุดตรงนี้เราตรงนี้เราต้องลดเขาเสมอแล้วก็โซ่หนึ่งล้วก็พันหัวเข็มนะมันจะมีช่องสุดท้ายทุกเออหลือช่องสุดท้ายเนี่ยก่อนจะถึงช่องสุดท้ายของแถวที่แล้วอ่ะเราโซ่หนึ่งนะคะแพทเทิร์นอย่างแถวเนี้ยเราจะสุดเส้นสุดแค่นี้เพราะว่าตามแพทเทิร์นตรงเนี้ยมันต้องเป็นลงแปดหลักแต่มันลงไม่ได้นะคะมันได้แค่นี้เราก็โซ่หนึ่งล้วก็ลงพอหนึ่งคอเลยนะโซ่หนึ่งล้วก็พอหนึ่งคอเห็นไหมคะเขาจะ เริ่มเอ,อเฉียงขึ้นพอเริ่มต้นใหม่ก็โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่นะอันนี้สำหรับแถวนี้เสร็จแล้วแถวต่อไปโซ่สี่แล้วก็พลิกกลับพลิกกลับแล้วก็เราก็มาลงตรงนี้ถัดไปนะเห็นไหมเขาจะสโลปขึ้นมาเรื่อยๆแล้วฮะแล้วตรงนี้เราก็ถักตามแพทเทิร์นเลยลง เราจะเห็นนะคะเขาจะเริ่มแหลมขึ้นอันนี้คือในส่วนของแถวที่แถวที่สามนะของของชั้นนี้นะคะก็จะเป็นนะเราเริ่มต้นจากเส้นคอมันจะอยู่ตรงนี้โซ่สี่แล้วอันที่เหลือเราก็ถักตามแพทเทิร์นได้ตามภาพนี้ตรงริมนะเดี๋ยวมาดูแถวต่อไปกันนะคะแต่สำหรับแถวนี้เขาจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะ อันนี้คือแถวที่สี่เขาจะเป็นลาดตาแบบนี้ตรงริมก็มันจะมาอยู่ในช่วงจังหวะนี้ก็โซ่หนึ่งแล้วก็ควักธรรมดาอะตรงริมก็จะเป็นโซ่สามตรงนีน้เดี๋ยวมาดูถแถวแต่อไปกันมาดูแถวที่ห้าของชั้นนี้แถวที่ห้าตรง ตรงเส้นขอนะจะเห็นว่าตรงนี้เป็นเส้นขออันนี้คือเส้นวงในแขนตัวมาร์กสีชมพูนะคะเป็นเส้นขอตรงนี้ตามแพทเทิร์นเราต้องลงใบพัดนะตรงนี้ต้องเป็นลงใบพัดแต่เราต้องลดเขาให้มันเฉียงขึ้นเราการก็เลยใส่ตรงนี้โซ่ห้านะคะก็คือเราไม่ลงตรงนี้อ่ะมันจะเหมือนกับจุดเนี้ยค่ะแต่พอดีตรงนี้เราจะทําให้มันเฉียงขึ้นแบบนี้เขาเฉียงขึ้นแบบนี้ก็เลยใส่ตรงนี้ปรับเป็นโซ่ห้าค่ะตามแพทเทิร์นเขาเลยโซ่ห้า อะตรงนี้เป็นโซ่ห้าแล้วที่เหลือเราก็ถักตามแพทเทิร์นก็จะได้หน้าตาตามลักษณะผ้าแบบนี้นะคะคืออยากจะแจ้งว่าแค่ตรงริมตรงนี้เป็นโซ่ห้าส่วนวงในแขนตรงนี้เราก็ถักปกติอ่ะเดี๋ยวมาดูแถวที่หกกันอ่ะนี่แถวที่ห้านะคะแถวที่หกแถวที่หกมันจะอยู่ในช่วงจังหวะด้านถูกก็คือตรงนี้ก็จะเป็นโซ่สามนะริมปกติเส้นวงในแขน ตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งช่องหนึ่งช่องหนึ่งช่องพอมาถึงริมฝั่งนี้ก็โซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอเกี่ยวลงตรงที่เราโซ่ห้าจากแถวที่แล้วค่ะค่ะเขาจะได้ตามภาพนะคะสําหรับแถวที่หกสรุปแล้วชั้นนี้ยเสร็จแล้วต่อไปเรามาขึ้นชั้นต่อไปก็จะเป็นแถวที่หนึ่งนะแถวที่หนึ่งเราก็ถักไปเลยตรงนี้ก็จะเป็นโซ่หนึ่งสองสามสี่โซ่สี่ค่ะแล้วก็พลิกกลับอันนี้จะเป็นชั้นแถวที่หนึ่งของชั้นถัดไปลงหลักนี้เลยนะคะ แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ลงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าพักลงตรงนี้เราก็ลงห้าหลักตรงริม ก็มาดูอันนี้จะเป็นแถวที่หนึ่งของชั้นถต่อไปเนาะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะตรงนี้แถวที่หนึ่งนะคะจะได้ตรงนี้สองช่องแล้วก็ใบพัดตรงนี้เราเป็นโซ่โซ่สี่อ่ะนะตรงนี้จะเป็นโซ่สี่แล้วก็มาลงควักธรรมดา<ๆ>เขาจะได้แบบนี้นะต่อไปก็จะเป็นแถวต่อไปแถวที่สองของชั้นนี้หนึ่งสองสามตรงนี้โซ่สามพลิกกลับนะ พิกับนะคะตรงนี้เราต้องลงใบพัดแล้วตรงนี้จะเป็นควักธรรมดาก็โซ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าควักเพราะตรงนี้มันจะเป็นช่วงจังหวะที่เราต้องลงใบพัดแปดหลักแต่ในแพทเทิร์นจะเห็นว่าเราลดนะคะเราก็เลยต้องลงตรงนี้แค่สี่หลักตรงนี้กันจะลงแค่สี่หละะักค่ะหนึ่งครึ่งหนึ่งนะคะ สองสามแล้วก็สี่อ่ะพอได้สี่หลักเนี่ยจะเห็นว่าเราไม่ลงแปดนะเพราะว่าเราลดเขาได้ตรงนี้สี่หลักแล้วมันก็จะเหลือช่องสุดท้ายก็คือตรงนี้เราก็โซ่หนึ่งแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็มาลงตรงนี้เลยพอหนึ่งคออะเขาจะได้แบบนี้นะคะเห็นนะ ภาพรวมของแถวที่หนึ่งนะจะเป็นลักษณะแบบนี้อนะ่แถวที่หนึ่งเราจะได้หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ต่อไปแถวที่สองไอทษททีอันนี้แถวที่สองต่อไปแถวที่สามก็จะเป็นหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ส,ส,สี่แล้วก็พลิกกลับมาดูแถวที่สามตรงเส้นคอตรงนี้ การลงโซ่สี่แล้วก็ข้ามหลักพอหนึ่งคอตรงนี้มาหนึ่งหลักลงตรงนี้จะได้สองช่องนะตอนแรกเราลงตรงนี้สี่หลักหนึ่งสองสามสี่พอมาลงตรงนี้เราข้ามหลักนี้เรามาลงได้ตรงนี้สามช่องไอ้สองช่องแล้วก็สามหลักนะได้สามหลักแล้วก็ที่เหลือก็ลงนี่อ่ะก็ตรงนี้ก็จะเป็นลงห้าหลัก จะเห็นก็คือจะแจ้งว่าตรงเนี้ยลงค่ามาหนึ่งหลักแล้วก็ลงตรงนี้สามหลักจะได้สองช่องหนึ่งสองแบบนี้นะคะ่ะมาดูแถวที่สามเนี่ยเขาจะเหลืออยู่แค่นี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะริมเส้นวงในแขนนี่ริมเส้นขอฮะริมเส้นของวงในแขนต่อไปมาดูแถวต่อไปแถวที่สี่ แถวที่สี่ตรงนี้โซ่สามแล้วก็ควักธรรมดาลงตรงหลักตรงนี้หลักที่สามแล้วก็โซ่ห้าหนึ่งแล้วก็พอโซ่ห้าปุ๊บเราก็มาลงตรงนี้เลยควักธรรมดาควักธรรมดาตรงนี้อะนะเขาจะได้แบบนี้แล้วเราก็โซ่หนึ่งแล้วก็พันหัวเข็มตรงเส้นคอนะโซ่หนึ่งพันหัวเข็มพอหนะึ่งคอสำหรับแถวที่สี่มันจะน้อยลงเรื่อยๆนะการจะให้มันเหลือ หลักนี้หลักสุดท้ายเขาจะได้แบบนี้ค่ะสำหรับแถวที่สี่เขาจะได้แค่ตรงนี้ริมโซ่สามพักธรรมดาโซ่ห้าแล้วก็ลงวักธรรมดาแล้วก็โซ่โซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอต่อไปก็แถวต่อไปตรงนี้กันก็โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่อ่ะพิกกลับพิกกลับเลยแล้วก็มาลงตรงช่องเนี้ย เสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้าหลักค่ะค่ะอันนี้คือจุดสุดท้ายเลยอ่ะไปต่อไปได้แล้วกันเหลือสุดท้ายแค่ตรงนี้ห้าหลักเอาไว้เชื่อมติดกันจุดเนี้ยกันเอาไว้เชื่อมติดกับด้านหลังนะคะก็คือเส้นไหลเนาะตรงนี้สามสี่ห้า แล้วก็พันหัวเข็มลงพอหนึ่งขออ่ะนะจะเห็นนะคะแถวนี้ค่ะแถวที่ห้าเขาจะได้แบบนี้อ่ะเดี๋ยวอีกนิดนึงการก็โซ่สี่ได้ไดอีกแถวหนึ่งะคะ่ะหนึ่งสองสามพลิกกลับอ่ะเราโซ่สามนะจะไ,ได้แบบนี้แล้วก็โซ่สาม้วลงจะได้อีกอีกชั้นหนึ่งเนาะมาลงพักธรรมดาตรงนี้ อันนี้ริมเส้นวงในแขนส่วนตรงนี้ตามแพทเทิร์นเราต้องโซ่ห้านะแต่มันเหลือน้อยละตรงนี้เราก็ถักเป็นเหลือลดเหลือโซ่สามหนึ่งสองสามพันหัวเข็มแล้วก็มาลงช่องนี้พอหนึ่งคอแล้วก็โซ่เอ,อ่โซ่สามตรงนี้เหลืออันสุดท้ายตรงนี้กันเหลือเป็นโซ่สามนะถักเป็นโซ่สามแล้วก็ลงพอหนึ่งคอนะไม่ใช้โซ่สี่นะอันสุดท้ายเป็นโซ่สามพอหนึ่งคอ หครั้งลงในช่องเดิมค่ะเป็นพัดเล็กสองสามสี่ห้าอ่ะได้ห้าพอเหลือห้าอันสุดท้ายเราก็ลงพอหนึ่งคออันนี้คือแถวสุดท้ายแล้วไม่ต่อแล้วไปไปต่อไม่ได้แล้วคือว่าการจะเชื่อมไหล่ติดแค่หลักเนี้ยค่ะ เนี่ยค่ะพอหนึ่งคอแล้วก็ตรงนี้อีกห้าหลักแค่นี้ค่ะค่ะจะได้แบบนี้นะคะภาพรวมเนี่ยอันสุดท้ายภาพรวมเขาจะเป็นแบบนี้นะคะของการอีกข้างนึงทําเหมือนกันเลยค่ะเรามาเริ่มต้นจากตรงนี้หรือตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะค่ะอันนี้ให้ดูภาพรวมแขนด้านนี้เสร็จแล้วเรามาทําอีกข้างอีกข้างมันก็ต้องเป็นด้านถูก เพราะฉะนั้นด้านถูกต้องอยู่ในจังหวะด้านนี้ด้านถูกเขาจะเราจะมาเริ่มตรงนี้แต่ด้านนี้เราต้องมาเริ่มด้านถูกก็ต้องเริ่มจากการถนัดขวาก็เลยต้องเริ่มจากนี่แล้วก็ไล่มานี่แล้วก็พลิกกลับไปกลับมาอ <OL> ม่ะก็เริ่มนะคะเราก็เริ่มต้นจากหลักนี้ดูจากตรงนี้ค่ะหลักนี้กันก็มาลงตรงนี้เลยอันนี้จุดกึ่งกลางตัวมาร์คสีฟ้าก็มาลงตรงนี้เลยนะคะมีการก็จะทําเป็น เดี๋ยวเลื่อนเลื่อนห่วงดีกว่าตรงนี้ก็จะทำเป็นโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่ค่ะโซ่สี่แล้วก็มาลงอันนี้เธอที่ไรอ่ะลงหลักนี้อ่ะนะคะกันจะแจ้งแค่เริ่มต้นตรงนี้โซ่สี่ค่ะ แล้วก็ลงตรงนี้จะมาจนถึงริมนะคะอีกข้างหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะอันนี้ก็คือแถวแรกามากไว้เนาะคือแถวแรกตรงตรงที่เราทำเหมือนกับข้างนี้จะเหมือนกันฮนะ,ะแล้วก็ถักให้เหมือนกับด้านนี้เลยนะคะก็ถักจนครบจนถึงจุดนี้เลย นะคะคด้านหน้าเสร็จแล้วนะคะได้แบบนี้เราก็ตัดได้ได้ลักษณะนี้พักไว้ก่อนต่อไปมาด้านหลังด้านหลังเราจะเริ่มต้นเหมือนด้านหน้าเลยค่ะเริ่มต้นจากที่นี่ค่ะตรงตัวมาร์กสีขาวนะเดี๋ยวกันพลิกกลับใหดูอ่ะเหมือนด้านหน้าเลยค่ะเราเริ่มต้นจากตัวมาร์กสีขาวตรงนี้เริ่มต้นจากตรงนี้จุดนี้ช่องที่สองไล่ระดับมาจนถึงหลักนี้แล้วถักตรงๆไปเลยค่ะ ค้าไล่เหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ตรงเส้นอคอค่ะเส้นเส้นรอบคอตรงนี้จะไม่เหมือนกันแต่เราจะถักตรงตรงมาจนมาดูกันว่าถึงแถวประมาณเท่าไหร่เนาะก็คือวิธีขึ้นตั้งแต่ตรงเนี้ยให้เหมือนกันเหมือนกันกับด้านหน้าเลยนะคะ